ับเรื่องร้องทุกข์ครับโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตอลมาเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการชุมชนโดยเทศบาลเมืองแม่เหียเนี่ยนะครับได้มีการคิดค้นพัฒนานวัตกรรม3ด้านก็คือศูนย์บริการเป็นเลิศที่มีการรับเรื่องร้องทุกข์ออนไลน์ผ่านช่องทางที่พัฒนาขึ้นมาเองเพื่อลดขั้นตอนการทำงานโดยประชาชนสามารถร้องทุกข์ผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือได้ครับรวมทั้งช่องทางออนไลน์อื่นๆไม่ต้องเดินทางมาที่เทศบาลรวมทั้งลดขั้นตอนการทำงานสำหรับเจ้าหน้าที่โดยเรื่องร้องเรียนก็จะส่งถึงเจ้าหน้าที่ภายในเวลาเพียง3วินาทีครับไม่ต้องเดินทางเข้าเพียงมือถือแล้วก็ยังสามารถที่จะตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานได้อีกด้วยนะครับนอกจากนี้ยังเปิดการอนุมัติออนไลน์อย่างเช่นการขออนุญาตก่อสร้างและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ยื่นส่วนผู้เกี่ยวข้องในการอนุมัติก็สามารถใช้ลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ในการอนุมัติได้ทันทีครับทำให้ลดระยะเวลาในการขออนุมัติจาก45วันเหลือเพียง1จนถึง2ชั่วโมงเท่านั้นและอีกนวัตกรรมสำคัญก็คือระบบฐานข้อมูลที่มีการใช้อากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนและกล้องวัดระยะจัดทำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศบันทึกข้อมูลทุกมิติอย่างเช่นจำนวนประชากรประเภทที่ดินซึ่งประชาชนเนี่ยนะครับสามารถเข้าดูฐานข้อมูลต่างๆและสามารถนำมาบริหารพัฒนาเมืองสู่ระบบ